ต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลละขอดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับคุณเชอร์ครับวันนี้ก็รับเข้าสู่รายการหนองหนังรีวิวครับผมวันนี้มารีวิวเรื่องอะไรครับโลกแกนมึงทำท่านี้ใครๆก็รู้ว่ามึงจะมาโลกแกนครับผมรู้สึกไงบ้างโลกแกนชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องความที่แบบเป็นติ่งวูล์ฟเวอรีนอ่านมาเยอะเลยชอบช่วงนี้มันไปไล่ดูไปไล่ดูการ์ตูน X-Men 192แอนิเมชั่นให้เราดูเป็นอะไรที่ดังมากครับโคตรเจ๋งแบบแนะนำให้ไปดูแต่มันไม่มีทับถ้ามีทับไทยนะมันดูง่ายลองดูแต่หนังเจ๋งมากชอบแบบชอบมากเลยมาถึงเองนั่นแหละโลแกนโลแกนแต่ว่าจุดเสียมันก็มีแต่เราค่อยว่ามีด้วยมี yes แต่ว่าชอบโอเคนะชอบแบบส่วนตัวพี่ชอบถึงขั้นชอบมากคือซึ้งอยู่อะจบกินใจหลายๆฉากพี่รู้สึกว่าคนละใจว่ะแล้วพี่ชอบโมเมนต์ที่3คนอยู่ด้วยกันมันเหมือนโมเมนต์แบบพ่อแม่ลูกที่แบบเฮียแล้วแบบไม่มีแม่ดิสัตว์จ้าเป็นแม่เมียสัตว์จ้าเป็นแม่เลยปู่มีคุณตาคุณพ่อและคุณลูกอะไรเงี้ยเดินทางแล้วแบบYeah. แล้วเราสิ่งที่เราเห็นคือนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะในบทบาทพวกนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบโอ้ยเฮียอินกันไปใจหายใจหายรู้สึกแบบใจหายเวลาหนังจบปั๊บเนี่ยเราจะนั่งหน้าโรงแป๊บนึงแล้วภาพแฟลชแบ็คเป็นสโลว์นะสโลว์ทุกช็อตเลยภาพที่กินยาแล้วอ๋อคือไม่สโลว์ในเรื่องใช่ไหมไม่ไม่ในหัวเราไม่หมายถึงแบบว่าภาพที่สโลว์ในภาพจากในเรื่องที่ดูในเรื่องอ๋อคิดว่าภาพจากภาคเก่าๆไม่ใช่ภาพจากในเรื่องนะตอนนั้นสำหรับกูคือมันจะภาคเก่าๆด้วยนะมันคือค่อนข้างจะมีประวัติกับหนังเอ็กเมนมาสมควรชอบหนังเอ็กเมนมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วตั้งแต่ตอนปี2000นู่นนั่นแหละนึกสภาพว่าเรายังเด็กที่ขนหอยยังไม่ขึ้นอ่ะเราชอบมาตั้งตอนนั้นไม่มีโอกาสได้ไปดูในโรงหนังตรงหรือตอนนั้นตังค์มันยังแพงเราไม่มีปัญญาดูหรอกเราก็เช่ามาดูเลยก็ชอบแล้วโอ้สนุกมาตั้งแต่นั้นเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วพวกบอลลีนเนี่ยโดนด่ามันเป็นคนแค่จริงๆแล้วมันต้องตัวเล็กแต่บอลลีนยิงตัวเตี้ยเออมันตัวเตี้ยแต่คราวนี้ฮิวจ์แจ็คคือว่ามันจะเตี้ยจะคูดละเข้ามาประมาณ160ไปดูแล้วแต่นิดเลยไม่คูดเตี้ยมันนิดหน่อยคูดเลยไม่ใช่คูดล็อกเก็ตคูดที่สูงสัตว์เลยนะคูดสูงสุดแล้วมันสูง160แต่กับตันสูง190เตี้ยแบบคือมันเตี้ยไอเดดพูลจะด่าไอเตี้ยไปไหนอะเดดพูลจะด่านี่ชอบด่าคนแค่อะไรงี้แล้ววูบลีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่แคสฮิวจ์แจ็คแมนมาเนี่ยเขาก็บอกใครมึงเอาดาราบอดเวย์มาแสดงดาราแบบแสดงละครแบบเวทีละครเวทีอะไรว่าเหมือนอะไรวะไอ้ธรณีกันแสงอะไรพวกนั้นน่ะแบบไม่ดาราแบบคู่กรรมอ่ะเอาคู่กรรมมากับวูบลีนเอาวูบลีนมาแสดงวูบลีนอ่ะเขาก็อะไรมึงเอามาทำไมนั่นแหละเขาก็เลยมีกังขามาตั้งแต่สมัยนั้นตอนนั้นนะแต่คราวนี้ก็เลยกลายว่าก็แสดงดีนี่หว่าทำไปทำมาก็ให้อยู่บทนี้เปลี่ยนใครก็ไม่ได้มันไม่มีใครมาเล่นแบบนี้แล้วแล้วเขาก็อยู่กับบทนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันกลายเป็นวูลีนไปเลยมันกลายเป็นว่าเป็นดาราที่รับบทเดียวได้นานที่สุดเท่าที่เคยมีมามันไม่เคยมีใครมานานขนาดนี้เจมบอลคนไหนมันก็ไม่เคยรับบทคือตัวละครตัวเดียวนานขนาดนี้มันยังไม่เคยมีเนี่ยแหละเป็นคนแรกที่ทำสถิติได้ครับแม่ได้17ปีผ่านมาเอาอายุเท่าไหร่วะ17ปีแล้วตอนนี้พี่25ถ้าย้อนไปตอนนั้นก็ประมาณ8ขวบประมาณ8ขวบพี่ก็ตอนนั้นเริ่มแต่พี่ครับคงอายุป่ะตอนนั้นน่ะพี่จะ8ขวบเฮ้ยเราอายุเท่ากันดิไอ้เพื่อนนี้น่าเข้าไปไว้ก็คือเรายังเด็กตอนนั้นอ่ะแล้วมันก็เลยเติบโตมากับเราเรื่อยๆนะคนนี้เติบโตกับเรามาเรื่อยๆแล้วยิ่งแก่แม่งยิ่งบึกกว่าเดิมนึกว่าไม่กลับไปดูภาคแรกดีเยี่ยมยังแห้งๆเลยจะเป็นรูปบอลลีนแห้งๆอยู่เลยมาดูภาคหวังๆโอ้โหบึกยังบึกเหมือนเดิมอายุก็จะ50แล้วอะไรนี่สำหรับผมเลยค่อนข้างมีอิโมชันกับมันพอสมควรวันนี้ผมอาจจะค่อนข้างแฟนบอยคนอื่นไม่รู้คนอื่นก็อาจจะพูดไปได้แต่ผมยอมรับเลยว่าค่อนข้างแฟนบอยสำหรับเรื่องนี้ดีด้วยหนังดุยด้วยคือหนังมันค่อนข้างดีด้วยแล้วผมจะมองว่าเฮ้ยจะเป็นข้อเสียเหรอใช่เหรอกูคิดมันก็ไม่น่าใช่เหรอข้อเสียทำไมทำมาก็เลยเป็นว่าค่อนข้างดีสำหรับผมเลยชอบมากเดี๋ยวเข้าเรื่องสั้นกันก่อนจะได้ไปกันยาวๆเลยเรื่องสั้นครับ What did you do Charles the world is not the same as it was เมื่อเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์เข้าสู่ยุคล่มสลายโลแกนในวัยเกษียณคือผู้ดูแลคนเดียวของโปรเฟสเซอร์ X ในวัยร่วงโรยที่กำลังประสบปัญหาอาการความจำเสื่อมขณะที่ตัวโลแกนเองก็ประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังเนื่องจากความสามารถในการเยียวยาตัวเองได้ถดถอยลงโลแกนได้พบกับเด็กหญิงลอร่าคินนี่
ซึ่งเป็นร่างโคลนของเขาจากโครงการเวพอน X อีกทั้งมีความสามารถพิเศษเหมือนกันเขาจึงต้องรับหน้าที่ปกป้องเด็กหญิงให้รอดพ้นจากการตามล่าของกลุ่มมนุษย์ไซบอร์กซึ่งหวังใช้ประโยชน์จากพลังของเธอ Someone has come along I am still right hereเรื่องเลยก็คือเป็นเรื่องราวที่ในยุคอนาคตแล้วช่วงปี2029เขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์ใหม่หลังจากที่ไปแก้ไขอดีตในช่วง Days of Future Past ก็เป็นไทม์ไลน์ใหม่ที่เขาก็แบบว่าข้ามไปเล่าอนาคตก่อน2029นี่คนเหล็กเลยนะข้ามไปเล่าอนาคตอะไรงี้บอกอย่างนึงคนเรามักจะคิดว่าเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นไงหน้าตาคนเราไม่คิดว่ามึงจะเห็นตึกล้าฟ้าสูงอะไรงั้นมั้ยรถลอยรถบินมึงจะมีรถบินรถลอยอะไรงั้นมั้ยมึงจะนึกถึง Star Wars ทันทีพออนาคตปุ๊บอะไรเงี้ยเมือง Star Wars จริงๆไม่ใช่เว้ยสำหรับผมเนี่ยไอ้อนาคตของเขาเนี่ยมันโอเคผมเลยว่ามันไม่ไกลโพ้นมากมันก็แค่10ปีอะ10กว่าปีเองแล้วคราวนี้เนี่ยเนื้อเรื่องก็คือโลแกนแก่พลังฮีลิ่งพลังฮีลิ่งมันลดลงเหมือนนั่งดูรีวิวคนจีนเลยคนจีนอยู่ไหนตะโกนหิวริ้วคือพลังฮีลิ่งมันลดลงอย่างที่พี่ท็อปเคยพูดไปเมื่อตอนมันนั่งนิวพี่ท็อปชอบที่ผู้กำกับเขาบอกว่าถ้าแก่แล้วจะเป็นยังไงผู้กำกับเนี่ยเวลาจะทำหนังเนี่ยหลายๆคนจะมีกิมมิคง่ายๆคือตั้งคำถามกับตัวเองอย่างพวกเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าโมแกนแก่เป็นไงล่ะก็พลังเสื่อมไงอะไรเงี้ยเหมือนพลังคนแก่อะไรเงี้ยแล้วเขาเอาเรฟเฟอเรนซ์มาจากหนังสือแหละโลแกนกับเดธออฟวูล์ฟเวอรีนรวมๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเรื่องโครงเรื่องหลักเนี่ยฮิวจ์แจ็คแมนเขาเป็นคนพิชเขาเป็นคนที่แบบเข้าไปพูดว่านี่ต้องแบบมันมีโน้ตทิปอย่างนี้นะมันมีแบบเฮ้ยถ้าเอาชาวเนี่ยเอาแบบศาสตราจารย์เอ็กซ์มาด้วยเนี่ยแล้วเรามาเล่าแบบให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนรักกันมากๆเป็นเพื่อนที่แบบว่าเราเฮ้ยเราผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายแล้วแล้วก็ต้องดูแลกันต้องเอาใจใส่กันจริงๆคือระดับอายุท่านนะครับทำลายในหนังอ่ะมันจะแทบเป็นเพื่อนกันแล้วนะแก่กว่าด้วยโลแกนแก่กว่าเยอะก็เลยแบบว่าสร้างแบบความสัมพันธ์เนี่ยกับตัวละครสามสี่ตัวเนี่ยโดยมีเด็กลอร่าเนี่ยเข้ามาด้วยเนื้อเรื่องแรกก็คือวูล์ฟเวอรีนทำงานชอบไหมชอบมากวูล์ฟเวอรีนทำงานขับรถอูเบอร์ทำงานเพื่ออะไรทำงานเพื่อหาเงินเอาไปซื้อยาเอาไปซื้อยามาคุมอาจารย์ศาสตราจารย์มันเป็นยาเหมือนยาแล้วก็เรียกยากดประสาทว่ายาแบบคือเอาง่ายของโลแกนแก่ฮีลิ่งมันเตอร์เสื่อมของศาสตราจารย์ไอ้เรื่องนี้รู้สึกว่าศาสตราจารย์เนี่ยเขาเพิ่งคิดขึ้นมาในเรื่องนี้ที่ศาสตราจารย์ควบคุมพลังไม่ได้แล้วแบบโอเคนะเขาเพิ่งคิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเหมือนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเหมือนในคอมิกเลยแล้วมันดีไอ้พี่บอกว่าไอ้ความบกพร่องของอาจารย์ที่เกิดขึ้นมันทำให้อะไรหลายๆจุดมันแข็งแรงขึ้นมันเมคเซนส์ด้วยแล้วแบบเฮ้ยเฮียใช่ได้แล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าเออผู้บริหารต้องทำเพื่อใครสักคนที่มันเมคเซนส์พี่ถึงบอกว่าถ้าเขาพูดว่าเพิ่งเติมขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นความบกพร่องของอาจารย์ของศาสตราจารย์เนี่ยมันเสริมให้บทของผู้บริหารมันดูเข้มข้นขึ้นใช่มันมีสิ่งที่ต้องทำเพื่ออะไรใช่กลายเป็นว่าผู้บริหารมีโมติเวชไงมีโมติเวชที่แบบว่ามีแรงจูงใจที่แบบเขาเป็นเพื่อนรักเราก็เลยต้องช่วยเขาก็เลยออกไปนี่แหละขับรถอะไรพวกนี้สีแรกมาเลยใช่ไหมจะบอกว่าชอบสีแรกที่สู้มันตรงข้างรถมากกูดุ้งเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูดุ้งอ่ะที่จับมันล็อกแตกไม่พี่บอกเลยว่าเนี่ยโมเมนต์ของหนังแอคชั่นที่ต้องเจออยากเจอมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จริงแต่ว่ามันสู้แบบไอ้เหี้ยใช่อ่ะตัวแบบล้มลุกคลานไม่ได้แบบเก่งมันเหมือนอย่างนึงคือเขาใช้เลท18บวกได้แบบเจ๊เขาบอกให้เรารู้เลยเนี่ยมึงเข้ามา2นาทีแรกมึงรู้แล้ว18บวกมันชืด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 จิ้มหัวเลยคือตอนแรกมันมีกลุ่มไอ้พวกนั้นจะมาขโมยรถผมแอบสงสัยทำไมมึงรักรถขนาดนั้นเดี๋ยวยิงรถโลแกนครับเดี๋ยวยิงรถก็เลยตัวป้องอะไรงี้ก็โดนยิงมีการล้มลงไปนอนนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาอะไรงี้วูล์ฟเวอรีนจะมีเอกลักษณ์อย่างนึงบางคนไม่รู้ว่าวูล์ฟเวอรีนพลังคืออะไรพลังวูล์ฟเวอรีนคือเบอร์เซอร์เกอร์เนสพลังวูล์ฟเวอรีนคือเดือดก็ไม่สนใจคือความเดือดแม่ทุกครั้งที่เห็นวูล์ฟเวอรีนเดือดเนี่ยกูจะบอกเอ๊ะแม่เอาอีกซะดิแล้วเรื่องนี้มันทำให้ถึงใจตรงที่แบบมัน18บวกปกติเราเห็นวูล์ฟเวอรีนจึ๊กเข้าไปมึงออกมาโอ้ยังคลีนอยู่เลยไอ้เหี้ยออกมานี่ขาวสะอาดเลยไม่มีเลือดสักกระติ๊ดแต่เรื่องนี้แบบมันจิ้มหัวจิ้มขาอีกโมเมนต์ที่พี่ชอบคือชอบตอนที่วูล์ฟเวอรีนแก่เขาใส่ใจพี่มองว่าเขาเป็นคนใส่ใจแล้วกิมมิคนี้พี่มองว่าชอบมากคงเล็กออกไม่หมดมันเหนียวแล้วไงมันแน่แน่นแล้วอ่ะมันเหมือนต้องดึงเอาง่ายคือเสื่อมอ่ะแล้วมันก็สู้ถึงงั้นใช่ไหมกลับไปบ้านมันก็นั่งแง่ในมุมอับๆแล้วอารมณ์เหมือนไม่ค่อยออกมันแบบไม่ค่อยเอาอะไรเงี้ยทุกฉากที่มันอ่านหนังสืออ่ะมันจะหยิบแว่นมาใส่แต่ก่อนมันโคตรเทพเลยแต่นี่มันแบบเออแว่นคนแก่หน้าตาแบบเปื่อยๆนิดๆหน่อยๆพวกนี้ใส่ใจด้วยบางทีอันนี้เนี่ยกิมมิคนี่ไอ้พวกเนี้ยมันคือพี่มองว่ามันเป็นบรรยากาศและมันส่งผลการเล่าผมจะบอกเลยว่าช่วงแรกๆผมไม่ชอบมากช่วงแรกๆที่แบบว่าเขาพยายามแบบดูแลศาสตราจารย์นี่แหละเราจะเห็นว่าศาสตราจารย์เป็นคนที่แบบว่าขี้บ่นมากขึ้นขี้บ่นแบบขี้รำคาญมากขึ้นเหมือนคนแก่ไงศาสตราจารย์90กว่าแล้วซีนแรก
ที่ทำให้พี่น้ำตาซึมตอนที่เห็นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์อยู่ในแท้งเข้ามาวัดแรกคือไอ้เหี้ยแม่งแบบน้ำตาซึมอ่ะคือแบบคือจากคนที่เขาแบบเขาเป็นคนที่แบบดูแลเด็กทุกคนเด็กพวกเนี้ยเด็กพวกเด็กพิเศษอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่าให้คำปรึกษาทุกคนแล้วมึงมาเห็นเขาสภาพแบบเนี้ยคือสภาพแบบไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้วอ่ะดูแลใครไม่ได้เลยคือแบบเหมือนตะแกรงแบบสติเลือดเออเหมือนสติเลือดเลือนยืนนั่งรถเข็นวิ่งน้ำตาซึมพี่น้ำตาซึมอ่ะคือแบบอันเนี้ยแฟลชแบ็กจริงแฟลชแบ็กเห็นถึงตอนที่แบบโอ้โหเขาคือคนคนนั้นที่แบบเฮ้ยสอนเด็กเด็กเว้ยใช่เขียนดราม่าโคตรโคตรตอนนี้ไม่เคยชอบสันตานี่เฉยๆผมเฉยๆกับเขามากคือเขาไม่ได้เท่อะไรเขาพลังติดนั่งเฉยๆกูเลิกเฉยๆแต่เรื่องนี้ทำให้กูชอบสันตานี่ผมแค่สันตานมากอ่ะกูแบบเชี่ยมึงทำให้กูแบบกูรักสันตานเลยเนี่ยเป็นซีแรกที่พี่มองว่าแม่ซึ้งสั่งถึงมากแล้วอีกอย่างคือสวยด้วยชอบไอ้แทงน้ำนั่นน่ะกูไม่นึกว่าแทงน้ำแค่เอามาเอียงมันจะสวยขนาดนี้เห็นป่ะมันแบบเป็นแบ็คกราวด์แล้วแบบนึงเขาก็มีเหตุผลนะว่าเออเขาพยายามจะกักกักขังพลังไว้ว่าเดี๋ยวมันระเบิดไปโดนใครอีกซึ่งก็เดี๋ยวจะมีนั่นขนาดกักแล้วนะเออขนาดกักไว้แล้วผมชอบอย่างนึงชอบการแบบความสัมพันธ์ของฮิวจ์แจ็คแมนกับคาริบันมันจะมีความสัมพันธ์เหมือนกับคาริบันเหมือนมึงพากูมาที่แล้วมึงจะไม่แคร์กูเลยใช่ไหมอะไรนี้ฮิวจ์แจ็คแมนมันจะแบบที่ชอบโมเมนต์ตรงที่มันเหมือนกับว่านี่เหมือนเป็นครอบครัวหรือครอบครัวที่มันแบบจุดต่ำสุดของชีวิตแล้วอ่ะใช่ครับมันไม่มีจะแดกแล้วอ่ะอะไรประมาณนั้นมันอารมณ์นั้นอ่ะแต่ละคนก็แบบพยายามดูแลอาจารย์ไว้อะไรนี่เหมือนแต่ละคนแบบว่าไอ้วูบลีนเนี่ยก็แคร์อาจารย์จนคาริบันเนี่ยก็เหมือนไม่แคร์แต่สุดท้ายช่วงหลังจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแคร์นะเว้ยตอนคาริบันมันไม่อยู่อ่ะเออมันก็บอกมันอยู่ไหนคาริบันอยู่ไหนคาริบันอยู่ไหนเดือดมากนะเดือดเท่โลกแกนโคตรเดือดอ่ะคือเขามีแปลนนิดนึงมีเส้นเรื่องนิดนึงตรงที่ว่าฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยอยากจะพาอาจารย์ไปที่ล่องเรือทุกอย่างเรือชื่อซันซิงเกอร์ซันซิงเกอร์หมายถึงไปค้นหาพระอาทิตย์อะไรเงี้ยแหละค้นหาแสงสว่างซึ่งคาริบันไปไม่ได้อยู่แล้วกลัวแสงสว่างอะไรอย่างนี้คาริบันบอกว่าใช่สิไอเรือนั้นน่ะสุดท้ายกูก็ต้องอยู่ใต้ท้องเรือเราแสงที่ไม่ได้อยู่ดีใช่เนี่ยตลกยังได้เขียนให้ตลกไม่แต่ในความดราม่าแต่พี่มองว่าพี่ชอบโมเมนต์ตรงนี้ตอนที่ว่าทุกครั้งที่คาริบันกับมูบลีนทะเลาะกันมันคือความจริงมันคือความจริงที่เหมือนกับคนที่รู้จักกันมาใช่คือเราเห็นสองคนที่ทะเลาะกันจริงแต่รู้สึกได้ว่าสองคนนี้ไม่รักกันในความที่ทะเลาะกันผมชอบเรื่องนี้เขาไม่เสียเวลาพยายามเล่าแต่ไม่เอ้ยตัวละครตัวนี้เป็นอย่างนี้นะตัวนี้ไม่เสียงั้นอ่ะคือเขาแบบเล่าตามเส้นเรื่องที่เขาต้องมีกูเป็นเส้นเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมึงรู้จักเองเส้นเรื่องกูไปอย่างนี้แหละเออใช่แล้วพี่จะชอบมากเส้นเรื่องก็คือจะมีผู้หญิงคนนึงที่เป็นพยาบาลเขามีเด็กคนนึงชื่อลาล่าต้องพยายามจะให้วูบลินช่วยตอนนั้นเลยไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรแต่ว่าตอนหลังก็จะมารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นเหมือน DNA ของฮิวจ์แจ็คแมนแล้วก็ฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยผมชอบทั้งเรื่องอย่างนึงคือเขาเหมือนไม่แคร์เลยด้วยซ้ำเราจะรู้สึกว่าทั้งเรื่องเขาไม่ได้แคร์ลอร่าอะไรขนาดนั้นถูกไหมเราจะรู้สึกได้ตอนที่มันมีเอาลูกกระสุนอะไรนะฮิวจ์แจ็คแมนจะพกไปตลอดอันนั้นเป็นเทียมใช่มันรอฆ่าตัวตายที่เนี่ยมันมีหลายเราเม็ดที่แบบไอ้เหี้ยทำไมหนังนี่มันดราม่าแต่ว่าเศร้าอ่ะเนี่ยความรู้สึกคงคือดาร์กแล้วมันต้องดาร์กคือเหมือนกับดาร์กด้วยความเนื้อเรื่องมันไม่ใช่แบบดาร์กเพราะสีมืดมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้เหี้ยแล้วพี่ชอบโมเมนต์ที่ทุกครั้งที่เห็นกระสุนพี่จะรู้สึกว่าโลแกนมันแบบเหมือนคนแก่คนนึงที่ผู้ตายซะดีกว่าไอ้เหี้ยทรมานอะไรเงี้ยอาจารย์ตายอ่ะตายได้เลยถ้าอาจารย์ตายคือมันตายไปแล้วมันไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่แล้วแล้วเราจะรู้เลยรู้สึกว่าโลแกนมันกูไม่สนเหี้ยอะไรแล้วกูไม่แคร์เหี้ยอะไรแล้วเด็กมากก็หัวแม่เงี้ยเงี้ยนึกออกไหมไม่สนเหี้ยอะไรแต่สุดท้ายอ่ะคนที่พยายามดึงโลแกนมันคือศาสตราจารย์พยายามดึงเฮ้ยมันมีชีวิตที่มึงต้องไปเจอเว้ยเด็กคนนี้สำคัญต่อนายเออเนี่ยก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กแบบเหมือนมึงเลยนะก็พยายามลากไอ้ยูเซฟแมนเนี่ยให้แบบให้เหมือนเป็นคนที่มีชีวิตปัจจุบันปกติเหมือนคนทั่วไปอะไรเงี้ยเนี่ยแหละผมจะชอบมากคนที่แบบว่าศาสตราจารย์เป็นเหมือนสมองผมจะแก่แล้วเดือนยังไงก็ยังมีสมองที่นั่นเองไปอะไรงี้กับมันแกมันเหมือนแกก็ยังมีความสามารถอยู่แหละแต่ด้วยความแก่ของแกพลังมันจะเอาคอนโทรลในบางครั้งเรื่องก็จะมีกลุ่มนึงที่ตามล่าเด็กลอร่านั่นแหละเพื่อมาปิดโปรเจกต์เพราะว่าเขาต้องการฆ่าให้หมดฆ่าทิ้งให้หมดมันเหมือนกับว่ามันพอมันสร้างอาวุธไอ้พวก X พวกเนี้ยไอ้พวกคนพิเศษพวกเนี้ยมันเหมือนพอสร้างมาปั๊บแล้วมันเอาคอนโทรลมันควบคุมยากก็เลยต้องกำจัดซะคนฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างอะไรงี้มันเลยกำจัดซะดีกว่าอะไรนี่คือเรื่องนึงที่ผมตลกอย่าง
แล้วเรื่องที่เอาจริงๆก็เฉยๆมันเป็นการที่แบบเปิดโทรศัพท์ดูแล้วแบบเห็นประวัติแบบย้อนหลังอ่ะก็เรื่องยาวเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยแบตหมดแล้วไปซื้อก็เดินมาแล้วมาชาร์จดูไปแบตหมดแล้วเออมาชาร์จพี่ว่าตรงนั้นเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจให้มันเป็นคอมเมดี้ด้วยแล้วกำลังดูเพลินเลยเพลินอยู่คือไปคือที่ขำนิดนึงตรง X23 มันไปขี่มาแล้วมันคือด้วยความที่ทดลองอ่ะพูดง่ายๆคือเด็กหลอดแก้วไม่เคยเจอโรคพอมันพังปั๊บจะแทงแล้วฮิวจะไม่มามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นคว้าเหรียญหยอดรอบสุดท้ายแล้วนะคือโอเคนะโอเคคือแล้วที่พี่ชอบคือซีนนี้เป็นซีนตลกนะแต่วูบูลีนไม่ทิ้งความแบบนี่คาแรคเตอร์อยู่ในตลอดนะเขาสร้างความตลกได้โดยที่ไม่ต้องเอาคาแรคเตอร์คือไม่ตลกคือวูบูลีนไม่ตลกนะตอนนั้นอะคือวูบูลีนไม่ต้องเป็นกระเทยก็ตลกได้ที่บอกไว้ก็เลยมึงไม่ต้องก็ตลกไม่ใช่อย่างนั้นกูเลยแบบโหเนี่ยพวกเนี้ยคือใช้คาแรคเตอร์ที่แบบไม่เคยเจอมาแล้วก็มาทำให้เป็นตลกแต่เฮ้ยมึงฟังโลแกนฟังผมไม่ฟังเฮ้ยมึงฟังพวกเราฟังกูเจ็บฉี่เจ็บฉี่ไม่ต้องพูดแล้วเออเจ็บฉี่ซึ่งเส้นเรื่องไอ้ตอนอยู่บนรถเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรถทิพย์เหมือนกันนะที่แบบว่ามีการเดินทางช่วงกลางเรื่องนะมันจะเป็นการเดินทางที่แบบเฮ้ยไปเจอนู่นไปเจอนี่คือที่พี่ชอบเพราะว่าหลายๆโมเมนต์คือมันแบบนี่คือหนังซูเปอร์ฮีโร่นะเว้ยที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันยังเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่นะเออแต่วิธีการเล่าของเขาอ่ะมันชอบมันอะไรที่จริงสัตว์อย่างนึงตรงกลุ่มไอ้พวกนั้นแหละมาบุกแล้วมีการเปิดตัวอันนี้หน่อยเปิดตัวลอร่าที่โยนหัวมาซีนกูชอบอีกแล้วซีนของ X23 ถ้าพูดซีนที่ชอบสุดพี่ชอบซีนนี้ซีนแรกนะเพราะมันเหมือนหนังแบบสแลชเชอร์ใช่เหมือนลอร่าเป็นสแลชเชอร์ที่แบบเข้าไปในโกดังแล้วเป็นขอทุบแล้วมีเสียงออกมาทิ้วหัวด้วยตอนกูเห็นในเทรลเลอร์มันมีนะแต่กูไม่เห็นเป็นหัวเห็นเป็นอะไรสักอย่างโหดแหละพอมาโอ้เป็นหัวกิ้งมาให้ดูด้วยไอ้เหี้ยเป็นลูกบอลเลยสัตว์แม่งโหดคือใช้18บวกได้คุ้มสัตว์เรื่องเหี้ยเนี่ยใช้คุ้มมากเอาจำได้ว่าตอนแรกเห็นนมเลยที่แบบแหวกนี่นั่นนมใครอะนมผู้หญิงที่นั่งอูเบอร์อ๋อพีพีก็แปลกใจที่หนังฮีโร่ได้วะไอ้สัตว์18โมงเลย18มึงควรจะตั้งแต่ซีนแรกที่มันจิ้มหัวแล้วไอ้เหี้ยแต่เห็นนมมันยากในหนังฮีโร่ไม่มันเห็นได้18บวกก็เห็นได้คือชอบอย่างนี้ตอนอันนี้โลแกนที่เราเห็นไหมมันเหมือนมนตลอดเวลาเครียดเปิดนมปุ๊บมันทำงี้ครับดีเฮ้ยเครียดคือแบบนิดนึงก็ได้อ่ะเออแบบทำไปยิ้มหลังจากที่ไอ้พวกนั้นมาบุกคาริบันโดนจับไปตอนนี้ก็คาริบันจะโดนจับไปทั้งเรื่องเลยว่าไปแล้วคราวนี้ทุกคนก็ออกเดินทางที่ว่าเป็นรถทิปอะไรเงี้ยก็พยายามจะค้นหาว่าลอร่าคืออะไรยังไงเป็นไงมาลอร่าก็จะมีเรื่องอย่างนึงคือมันไปดูหนังสือการ์ตูนมาเขาเอาหนังสือมันเล่นได้โอเคนะพี่ชอบอยู่ตรงที่เอาหนังสือการ์ตูนเอ็กเมนเนี่ยเอามาทำให้เหมือนกับมันอยู่ในชีวิตจริงอ่ะเป็นอีกจุดนึงที่พี่ว่าเฮ้ยแม่งฉลาดใช้ก็คือนึกภาพว่าถ้าไม่ใช่ในหนังเรื่องโลแกนเนี่ยมันจะเอาหนังสือการ์ตูนมาใช้ได้ฉลาดเลยไหมนึกภาพแฟนตาซีโฟสมมติเจ้าของหนังว่าเฮ้ยต้องมีการ์ตูนแฟนตาซีโฟในหนังเรื่องแฟนตาซีโฟว่าทำไม่ได้แบบนี้คือพี่จะชอบแบบนึงคือมันไม่ได้เอามาเป็นเขาเรียกอะไรว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กมันเอาไปเป็นเส้นเรื่องเลยเส้นเรื่องตรงที่ว่าไอ้หนังสือการ์ตูนที่นี่มันมีดีเด่นที่อะไรอยู่เนี่ยเรื่องอีกอ่ะมันเป็นเส้นเรื่องเลยแล้วที่พี่ขอคารวะคือโลแกนแม่งก็พูดนะว่าเนี่ยมันมีคนเห็นการ์ตูนในหนังจริงอ่ะมันก็มีคนเขียนเขาก็พยายามเล่นไงพยายามรู้ตัวเองว่าเขียนอนาคตมันไม่ใช่จริงหรอกไอ้เหี้ยที่มึงดูว่าฮีโร่เหี้ยแต่ชุดหนังแต่ชีวิตจริงมันไม่มีหรอกก็พยายามเล่นอย่างนั้นแต่ไอ้ลอร่าก็เชื่อจนสุดท้ายมันก็ไปเจอดีเด่นเหี้ยนั่นแหละผมคาดไม่ถึงว่าเขาจะเอามาเล่นอย่างเงี้ยเออค่อนข้างเหนือคาดหมายเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงก็คือตรงที่ผมชอบมากที่สุดคือกลางเรื่องเพราะว่ามีคนบอกว่ามันค่อนข้างเอ่ยไอ้ตรงตอนที่แบบว่ารถทิปนี่แหละที่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ไปคาสิโนไปนอนคาสิโนเห็นไหมถ้าพูดถึงเอื่อยตอนตรงกลางอันนี้ที่เข้าใจถ้าใครคิดว่าจะหลับใช่เพราะในโรงกูมีคนกรนจะไปเป็นชู้คนวะต้องใช้บาดูดครับมามีคนกรนนะเยี่ยมข้างกูด้วยสำหรับพี่คือมันน่าสนใจมันน่าสนใจพี่เลยไม่หลับมันน่าสนใจที่ว่าแต่ละคนมันจะไปยังไงต่อวะด้วยความที่แม่งมันกดดันไปทุกอย่างเลยที่เยอะโรแกนนั่นก็แก่หำเหงื่อที่ผ่านมาแล้วไอ้ศาสตราจารย์นั่นก็ไม่ไหวเลยไม่ได้อะไรงี้ลอร่าก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องคือสำหรับพี่อ่ะมันค่อนข้างที่จะน่าติดตามน่าสนใจตรงที่ว่าคนแก่เนี่ยไอ้แก่สามสองสับสองตัวนี่จะไปไหนกันแล้วตอนที่มันมาอยู่ในอะไรวะคาสิโนเนี่ย
ชอบอย่างนึงคือมันมีหลายมุมเล็กๆที่แบบเหมือนกับแบบแค่เดินๆกันมาเนี่ยแล้วศาสตราจารย์ก็เอื้อมไปจับลอร่าแล้วมันจับมาให้เดินข้างๆแค่นี้เล็กๆเนี่ยกูเห็นแล้วแบบเฮียทำให้กูรักศาสตราจารย์เฮียหลังๆจะรู้สึกว่าลอร่ามันเหมือนกับรักศาสตราจารย์เริ่มผูกพันกับผูกพันกับศาสตราจารย์จนเหมือนกับแบบว่าคือพยายามปกป้องศาสตราจารย์จนมีอยู่คาสิโนที่มีคนในพวกนั้นมาบุกมันตามได้แหละมันก็คอยตามเก็บตามเรื่อยๆจนมาอยู่ในคาสิโนก็จะมีคนที่มานั่นและศาสตราจารย์ก็เลยปล่อยจะสังเกตได้ว่าไอ้เหี้ยนี่ก็จะตามแบบก้าวนึงเสมออ่ะบางทีข้าวไอ้เหี้ยนี่ก็อยู่อีก9นึงเสมออย่างนี้ตลอดเวลาเรื่องเลยไอ้ตอนที่อยู่ในคาสิโนเนี่ยศาสตราจารย์ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ปุ๊บคราวนี้ก็มันจะมีซีนแอคชั่นที่ผมชอบอย่างนึงคือตอนที่สต็อปแบบที่แบบเนี่ยกำลังจะพูดว่าเป็นอีกซีนที่พี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันนานมากเลยด้วยเขาใช้เวลากับไอ้เอฟเฟคตัวเนี้ยทุกคนมันนานมากซึ่งพี่มองว่าเฮ้ยถ้าเล่าไม่ดีเอ่ยได้ย้วยได้เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเหมือนเฮ้ยแต่มันเอ้ยมันอยู่มันใช่วะชอบมันได้ด้วยตรงมันมีคนนึงที่ยืนอยู่ที่อยู่หน้าประตูอ่ะมันเหมือนมันเห็นแล้วกูทำไม่ได้เห็นแล้วแต่กูทำไม่ได้คือโหแม่งต้องคารวะตัวฮิวจ์แจ็คแมนของฮิวจ์แจ็คแมนเล่นเราจะรู้ไงว่าพอหลังจากตรงเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนฟอร์ชัตเตอร์วันมันมีข่าวพูดว่าเฮ้ยตะกี้เนี่ยคาสิโนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดเหตุการณ์เหมือนกับตอนที่เวสเชสเตอร์เมื่อหลายปีที่แล้วเลยที่มีมิวแทนตาย 7-8 คนแล้วก็มีคนตายเป็นร้อยคนเลยเหตุการณ์นี้ก็คือศาสตราจารย์เป็นคนฆ่าทั้งหมดเลยแต่ปกติที่โอแมนโรแกนจะเป็นคนฆ่าทุกคนในคอมิกนั้นในคอมิกพลิกใหม่ก็ที่ผมบอกไงว่าเขาสร้างไอ้เหี้ยนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีผลมันมีผลเลยที่ว่าศาสตราจารย์เคยฆ่ามาก่อนที่แจ็คแมนก็เลยเหมือนกันเขาเรียกอะไรว่าสงสารก็เลยรับมามันจะเป็นซีนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องก็คือซีนตอนที่ไปอยู่ในฟาร์มตอนที่แบบไปเจอกลุ่มคนในฟาร์มระหว่างทางโลแกนก็ไปช่วยคนอะไรงี้ช่วยคนที่แบบม้ามันหลุดอยู่อะไรนี้ศาสตราจารย์สั่งม้ามาเดินอะไรงี้ชอบอีกโมเมนต์นึงของศาสตราจารย์ก่อนที่จะเจอคนที่สั่งกินยาทั้งเรื่องเลยมันเป็นน่ารักอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่เล็กๆน้อยๆเวลาอยู่ด้วยกันน่ะมันจะแบบให้กินยากินยาในอ้าปากก่อนอ่ะคืออย่างเงี้ยแล้วมันมีเหตุผลนะที่มันแบบพลังมันควบคุมไม่ได้เพราะมันไม่แดกยาไม่กินยาไงไม่ยอมกินมันสั่งลอร่าบอกมึงเอายาให้กินด้วยนะเออให้กินนะทุกชั่วโมงอะไรเพราะว่าให้สั่งให้กินอะไรเงี้ยสั่งให้กินอะไรโมเมนต์เล็กๆพวกนี้แหละเนาะที่เราชอบมากอะไรเล็กๆพวกนี้เราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นคนจริงๆอ่ะมันเป็นคนมันมีความรู้สึกจริงแล้วก็ศาสตราจารย์ก็เลยบอกว่าไปช่วยไอ้คนพวกคนข้างทางที่มันหลงอยู่ก็ขับมาตอนนั้นก็จะมีรถเดี๋ยวมีรถที่แบบขับเคลื่อนในเรื่องออโต้ไพลอตอะที่มันวิ่งมาจริงๆมันก็มีคนขับไปแหละแต่ว่ามันก็พยายามแต่งขึ้นมาอะไรที่ก็เท่ดีก็เลยพาไปอยู่กันในฟาร์มตอนแรกผมคิดจะไปอยู่ในฟาร์มจะทำอะไรได้เป็นที่อะไรวะไปนอนในฟาร์มเลยไปช่วยซ่อมอะไรเครื่องปั่นไฟมาเออไปซ่อมเครื่องปั่นไฟอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปเจอพวกมันพวกเจ้าหนี้มันเจ้าหนี้อะไรเพราะงั้นเหมือนถ้าเป็นละครก็พวกแบบอะไรนะเพิ่มโค้งมาแล้วค้าไม้เถื่อนมาเข้ามาไอ้ถิ่นกูอะไรเงี้ยแล้วโลแกนก็ช่วยไว้แต่ผมชอบแบบซีนต้มอาหารเป็นซีนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยมันได้อย่างนึงที่ว่ามันผ่านอะไรกันมาเยอะช่วงแรกๆอ่ะหนังยาวแล้วเรื่องนี้แต่ไม่ผ่านอะไรกันมาเยอะเราจะรู้สึกว่าเครียดอ่ะเครียดตลอดเวลาแต่พอมานั่งปุ๊บเนี่ยเป็นเหมือนโจ๊กบนโต๊ะอาหารนะเขาคุยตลกกันนะเอาเรื่องจริงมาตลกแบบคุยกันเขาเรียกว่าคุยเหมือนคนคุยกันแล้วแต่ละคนก็จะได้มีโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยคุณจำได้ไหมเนี่ยตอนที่ผมเรียนอยู่คุณไล่ผมออกทั้งสองรอบแล้วแต่ละคนก็ยิ้มหัวเราะออกมากูมันเหมือนกับว่าแบบคนที่แบบนั่งอยู่โต๊ะอาหารแบบรับผ่านอะไรไม่เยอะอะไรเงี้ยเขาเรียกมันได้แชร์ประสบการณ์นั่นแหละได้แชร์ในความนั่นดีๆแล้วลอร่าก็จะเริ่มรู้สึกแบบเข้าถึงในคือจิตแม่นมากขึ้นมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ดีจิตแม่นพาศาสตราจารย์อุ้มขึ้นไปนอนเชี่ยแล้วลอร่ามองหันไปมองดูแบบมองจากใต้บันไดไปมองดูแบบเหมือนพ่อกำลังแบบอุ้มคุณตาที่แก่มากแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์นะโมเมนต์ครอบครัวซึ่งที่พูดเลยว่าโมเมนต์เนี้ยของสามคนเนี้ยในหนังเรื่องเนี้ยเด็ดมากถึงเฮี้ยๆพอตั้งตรงกูไม่คิดว่าจะได้พูดแบบนี้ในหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนี่คือหนังซูเปอร์ฮีโร่มันแค่อุ้มด้วยความที่เราแคร์ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าด้วยน้ำหนักและสิ่งที่เขาปูมาทั้งหมดแล้วเขาปูมาทั้งหมดแล้วเราแคร์ในสิ่งที่เขาปูตรงนั้นอ่ะพอมาถึงจุดๆเนี้ยมันก็เลยแบบมันแค่อุ้มเฉยๆแล้วเด็กมันเริ่มแบบเริ่มซึมซับจากเด็กไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเริ่มซึมซับในความเป็นคนในความอะไรเงี้ยผมเลยแบบเด็ดมากจริงๆหลังจากนั้นก็พูดมาเล่นบูบาลินออกไปซ่อมไปที่นู้นซ่อมก็หมดไปซ่อมก็หมดไปแล้วก็กลับมาอยู่ดีกูตกใจมากนายแข็งแรงไหมนายเคยเรียนเป็นปลาอัมซุ่มหรือเปล่าอันไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยถูกเหล็กแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันคือคนจริงไม่มีทางทำได้นี่กูโมเมนต์นะหลังจากนั้นก็คือกูตกใจเหี้ยเป็นสิ่งที่กูตกใจมากคือศาสตราจารย์กำลังแบบนอนอยู่เหมือนกับตื่นแล้วเหมือนกับเห็นโลแกนยืน
แล้วที่บอกว่ากูรู้นะที่มึงพากูมาแอบอยู่นี่เพราะอะไรกูไม่สมควรจะมีชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาพูดถึงสิ่งที่เขาเคยทำเลยก็คือฆ่ามึงนะมึงคิดดูอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์ไอ้เหี้ยพี่มองว่ามันไม่มีเหี้ยอะไรนะก่อนนี้แล้วไอ้เหี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเติมขึ้นมาแล้วมันซัพพอร์ตคำว่าดราม่าได้โคตรดีเนี่ยคือเปลี่ยนแล้วคุ้มอ่ะมึงอย่าสักแต่ดาร์กบางทีนะบางเรื่องอ่ะมึงสักแต่ดาร์กเพราะมึงคนใช่โอ้โหพี่ผมยอดเพราะมันดาร์กดีอะไรดาร์กอะไรคือดาร์กบอกกูหน่อยมืดไงมาท่าดาร์กเหรอใช่มืดไงหนังกลางคืนนี่ดาร์กดาร์กแปลว่าเออได้นี่คือจะยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าจะดาร์กนี่แหละดาร์กคือมึงไม่ต้องเห็นก็ได้บางทีก็คือศาสตราจารย์เหมือนกับรู้สึกผิดที่แบบว่าเคยฆ่าพวกลูกเรียนลูกศิษย์ไปจะอะไรจะบอกพอดีนึกออกต่อให้ย้อมแบบโฆษณาเนสคาเฟ่เลยเห็นโฆษณาเนสคาเฟ่ป่ะวิ่งมีแฟร์มีกระดาษเหมือนกันถ้าเราแบบนี้แล้วสีแบบนั้นกระดาษเหมือนกันถ้ามันบอกสมไม่ต้องกลางคืนก็ได้แล้วอยู่ดีก็มีไอ้เรียกว่าเป็นเอ็กซ์อะไรเอ็กซ์ยี่สิบสี่เอ็กซ์ยี่สิบสี่มากูตกใจเฮียกูไม่รู้ใครอยู่เฮ้ยวูฟเวอรีนไปยื่นดีจิ้มตอนแรกบอกคำตรงวินาทีแรกที่เห็นจิ้มปุ๊บกลางอกเฮ้ยความฝันเนี่ยไม่ฝันเลยชัวร์ความฝันเนี่ยไม่หยุดสักทีไหวเฮ้ยไม่ฝันนะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วมันไม่ฝันว่ะเฮียมันความจริงหมดเลยอ่ะแล้วความรู้สึกอย่างนี้ของกูคือเขากล้าทำร้ายจิตใจกูแบบครึ่งเรื่องอ่ะครึ่งเรื่องเอาแล้วอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาทำให้เรารักตายแล้วอ่ะแล้วกูยังรู้สึกแบบยังรับไม่ได้กูเลยคิดว่าเฮ้ยฝันคิดแม่มันก็ต่อไปเรื่อยๆผมชอบอย่างนึงคือพวกบริมันมาทีแรกที่มันทำมันก็แบบอุ้มศาสตราจารย์มันพูดเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นศาสตราจารย์ทำไมถึงตายไปทำไมถึงตายผมไม่ชอบแบบนี้เดี๋ยวตายมันไม่มีอย่างนี้พวกบริพูดเลยว่าไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะคือแบบก่อนที่เขาจะตายอ่ะให้เขามั่นใจว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรวะมันเป็นเหมือนร่างโคลนของพวกบริก็หน้าเหมือนกันเลยเป็นพวกลิงที่หนุ่มชิบหายเหมือนสร้างลิงตัวหนึ่งเหมือนสร้างก็อดซิลล่าหุ่นยนต์มาสู้ก็อดซิลล่าเหมือนกับว่าเอาง่ายๆคือเสียใจก็เสียใจแต่อย่างน้อยๆให้รู้เลยว่าเมื่อกี้ไม่ใช่กูไม่ใช่ผมนะมึงตายได้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่กูถ้ามีใจถูกฆ่ายกครัวเลยเฮียยกครัวเลยนี่แหละดาร์กมึงไม่ใช่แบบอะไรเป้ขึ้นมาท่าไม่ใช่ที่เป็นเด็กยังไม่รอดเลยโอ้ยมันมีผลหมดเลยคือมันมีผลจากรายละเอียดที่เขาใส่คือตอนที่สถานการณ์เอ็กตายมันส่งผลหมดเลยตอนที่กินยาแล้วแลบลิ้นเอ่ยตอนที่แบบอยู่ในก็คือแทงน้ำหรืออะไรที่เรารักคือที่พี่ท้าพูดมาคือเขาพยายามทำให้เรารักแล้วเราก็รู้สึกอย่างนี้แหละทำให้เรารักจากโมเมนต์ง่ายๆด้วยนะไม่ใช่พยายามยัดแบบคืออยู่ที่มันจะให้เรารักใช่ไหมเห็นอะไรในการเรียนเห็นมาช็อปนึงเห็นแต่ละคนมาคุยให้ฟังว่าพ่อแม่ตายตายอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่ความตรงนี้ไม่เคยรู้สึกกับการตัวละครที่อะไรขนาดนี้มาก่อนด้วยความที่มันมีประวัติศาสตร์มายาวนานด้วยแหละแล้วภาคนี้มันเหมือนกับปูใหม่นะว่าปูตัวละครที่มาใหม่นะแต่ละคนแบบฉีกจากคาแรคเตอร์ที่เคยมีมาแล้วทุกคนแม่งคือมึงดูแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวพี่ว่าก็ดูได้อาจจะไม่อินเท่าเป็นหนังที่ดีเรื่องนึงแล้วหลังอันนี้ก็คือไอ้เอ็กยิปซียิ่งซียิ่งซีฆ่าหมดเลยศาสตราจารย์ก็ตายไปเหลือแต่ลอร่ากับฮิวจ์แจ็คแมนไอ้เอ็กยิปซีมันก็ไปฆ่าพวกที่ไปหาเรื่องก่อนหน้าด้วยดิใช่เพราะมันก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยอยู่ดีมันจะหาเรื่องทำไมวะเขาไม่ปล่อยทิ้งไปนะเขาไม่ปล่อยทิ้งเลยนะเขาจะเอากลับมาประมาณว่าฮิวจ์แจ็คแมนไปหาเรื่องมันไงใช่แล้วอารมณ์เจ้าถิ่นนะที่โก้ป้านอกเจ้าถิ่นน่ะไปรวมแก๊งมาจะมาเอาคืนเฮ้ยมึงสุดท้ายมึงโดนเอ็กยิปซีฆ่าคนแล้วฆ่าตายชิบหายหมดเลยอ่ะน่ากลัวนะว่าไปเอ็กยิปซีรู้สึกว่าเป็นตัวไล่หลักนะเอ็กยิปซีเป็นตัวไล่หลักได้เลยก็มีตัวด็อกเตอร์อีกตัวนึงที่มันเป็นคนสร้างเอ็กยิปซีเป็นคนปล่อยเอ็กยิปซีมาด็อกเตอร์คนนี้มันเป็นลูกของไอ้คนที่สร้างผู้บริมันคนที่ให้ไอ้เด็กไอ้พวกนี้ในตัวผู้บริเนี่ยไอ้พันเอ็กอ่ะเป็นคนเป็นลูกของเจ้าของไอ้เวพันเอ็กเนี่ยแหละก็เหมือนกับสานต่อพ่อมาแต่ว่าคือมีอย่างนึงเอ็กยิปซีอยากพูดอย่างนึงคือเอ็กยิปซีฮิวไปไม่ได้ใช่แต่ต้องฉีดไอ้เหี้ยมียาฉีดยาเหี้ยนั่นแหละมีเรื่องแฟกเตอร์ไม่มีแต่คือแบบว่ามีความดุร้ายอะไรเหมือนบูบลีนไงแขกมีเหล็กไงเป็นตัวเป็นเหล็กไงตอนหลังๆจะมีบูบลีนที่แบบต้องฉีดยาเพื่อให้ดุขึ้นอะไรนี้ด้วยอะไรนี้แล้วอีกอย่างนึงช่วงซีนี้เป็นช่วงที่เราสูญเสียเยอะคาริบาลก็ตายนี่ผมชอบคาริบาลแม่งเล่านิดเดียวแต่แบบว่าคุ้มมันแบบว่าไอ้เหี้ยมึงจะตายแล้วมึงยังแบบว่ามึงโยนระเบิดออกมาเลยมึงยังแบบเหมือนสลัดยังแคร์ด้วยคาริบาลเป็นคนที่แคร์ด้วยคือตอนที่แบบโดนแสงสาดที่นี่ก็ไม่พูดไม่ยอมพูดมันเป็นคนที่มีพลังจิตที่ดีพูดไปว่าตะกี้มันมีพลังจิตที่แบบคล้ายๆกับศาสตราจารย์แต่ไม่เก่งเท่าแต่สุดท้ายก็พยายามช่วยแต่ก็ไม่ตายนะตอนหลังไม่ตายหลังจากนี้ศาสตราจารย์ตายใจหายนะคือหลังจากเนี้ยมันจะไม่มีศาสตราจารย์แล้วอ่ะแล้วอุบลินกูจะร้องนะครับฉากนึงที่อุบลินพาศาสตราจารย์ไปฝังเต้าไว้ที่แบบเราคือแบบไม่ต้องพูดที่อะไรเลยมันเป็นจุดที่แบบว่าคื
ือหนังหลายๆเรื่องเราจะเห็นตัวละครเสียแล้วงานศพเวลาเราไปงานศพเราเศร้าว่าเนี่ยมันเป็นอารมณ์มันเป็นครั้งแรกที่พี่ดูหนังแล้วรู้สึกว่าเหมือนกูร่วมเศร้าไปกับเขาด้วยใช่คือแบบเขาพูดคำนึงว่ามันมีน้ำมึงพูดได้แค่นี้หรอเป็นแล้วมึงกินเป็นศาสตราจารย์ด้วยคนที่แบบสร้างโรงเรียนมาเลี้ยงดูพวกมึงแท้งมันมาตายอยู่ที่ย่าหายอะไรเนี่ยมันเหมือนสุดท้ายแล้วอะคำสุดท้ายก่อนตายนี่มันเศร้ามากคือมันศาสตราจารย์พูดว่าลืมเราต้องซื้อเรือให้ได้ทำภารกิจนี้ให้จบพาไอ้ยี่สิบสี่ไปส่งจะได้มีตังค์ซื้อเรือไอ้ยี่สิบสามยี่สิบสามคุณติดเอาจริงเศร้าจังตอนนี้มีแอบตลกนิดนึงตอนที่แบบวูบารีนมันแบบว่ามันแบบโมโหมันยีที่เอาตีรถที่อะไรอ่ะไม่ชอบนะไม่ชอบมีคนตลกนิดนึงมีคนตลกนิดนึงแต่กูว่าแอบตลกเหมือนกันเหมือนเขาจงใจมันเป็นโมเมนต์ที่พี่ว่ามันใส่ให้แบบผ่อนคลายคือมันคลายทุกอย่างมันไม่ใช่ตั้งใจจะให้แบบเฮ้ยตลกดาร์กแต่มันแบบผ่อนคลายผ่อนคลายลงนิดนึงแต่รู้ว่าหลังจากนี้คือกูไม่อยากให้ศาสตราจารย์ตายกูบอกตรงๆกูไม่อยากให้ตายในเหี้ยนั่นแหละคืออย่างที่คิดไปอย่างที่พูดไปว่าทำเหี้ยอะไรมันยิ่งใหญ่มากมายมึงมาตายลงหญ้าเหี้ยอะไรอย่างสัตว์เป็นเจ้าของโรงเรียนคือเอาง่ายๆใน X-Men ถ้าใครเป็นเด็กพิเศษต้องการมองหาที่พึ่งก็เนี่ยคนนี้เลยแล้วคนนี้แล้วคนนี้มันมีคนเดียวคือความหมายว่าอีก10ปีข้างหน้าอาจจะมีใครมายืนฉี่ก็ได้ตรงเนี้ยใช่หรือว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใครมาเดินเหยียบก็ได้แล้วก็บอกมันมีน้ำมันคูหาได้เท่านี้คูเลยแบบที่อ่ะหลังจากนี้ก็เลยเหลือแค่2คนมันเริ่มเถียงกันว่าเฮ้ยที่จะไปอีเดนเนี่ยมันมีจริงกับมันไม่มีจริงอะไรอย่างงี้ไอ้โลแกนบอกไม่มีมันเป็นแค่หนังสือการ์ตูนมันดูซึ่งการ์ตูนตอนนั้นมันจะมีช่วงเบรกนิดนึงช่วงเบรกที่รอแล้วหายไปที่พูดออกมาท้ายเรื่องอะไรอยู่ดีแม่งเอาไอ้เหี้ยพูดได้ด้วยเงียบมาทั้งเรื่องมีได้ไปมาทั้งเรื่องมาหลอกกันแบบนี้หรอโลแกนก็ตกใจตัวโลแกนก็ตกใจว่าอ้าวพูดได้พูดรัวเลยเฮียพูดเขาพูดภาษาสเปนนิดพูดรัวเลยคราวนี้ก็เลยเถียงกันว่าต้องไปลองไปดูโลแกนก็เลยไปก็ได้วะช่วงนี้โลแกนบาดเจ็บหลังจากสู้กับเอ็กซ์ยี่สิบมามีหลายคนเดินออกมาจากโรงพี่ได้ยินอยู่ว่าผู้บริมันมีฮีลิคอปเตอร์ไม่ใช่เหรอมันเจ็บได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมีหลายคนพูดจะบอกให้อะไรรู้ไหมที่ทำให้บูเวอรีนคิวไม่ค่อยได้เป็นเหล็กที่เข้าอยู่ในตัวมันพูดอยู่ว่าเหล็กที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นพิษมันนึกสมมติว่าเหล็กเข้าไปในร่างกายนานๆสกปรกนะเว้ยมันขึ้นสนิมมันที่อะไรนะเว้ยนี่มันเลยกลายเป็นพิษในร่างกายมันทำให้ยิ่งตายเร็วขึ้นมันมีอยู่โมเมนต์นึงอธิบาลพูดอยู่ว่ามันพูดประมาณว่าฉันไม่รู้อะไรง่ายแต่ฉันรู้ว่าข้างในนายมันกำลังฟ้องมันนายมันแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเลยครับเป็นการ์ตูนมีไหมเป็นการ์ตูนไม่น่ามีหรอพี่ว่ามีนะเออไม่น่ามีถ้าใครก็พิมพ์มาแล้วกันถ้ามีก็คิดว่ามีแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยได้ได้อะเจ๋งอะเอาแค่นี้มาใช้ปกติเราไม่เคยคิดไงก็มีคนพูดว่าเฮ้ยทำไมตายได้ไงว่าวูลีนตายง่ายกูจังเลยมีคนโคตรกังขาความตายของวูลีนอะมีคนพูดกังขามากแต่ว่าที่หนึ่งคือพูดเลยมันจะมีคำพูดที่บอกว่าเกี่ยวกับอะไรวะข้าวโพดที่มันปล่อยสารออกมาทำให้พวกมิวแทนไม่มีปัญหาเนี่ยข้าวโพดเลยไอ้มันมีสารออกมาทำให้พวกมิวแทนมีปัญหาการใช้พลังทุกอย่างเออผมเคยได้ยินในตอนมันพูดในเรื่องอยู่อะแต่ที่ไม่รู้มันเกี่ยวผลกับอินฟันเตอร์กับไอ้ที่ตัดสายการเป็นนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้เพราะมันเอาออกมันไอ้พวกไอ้สไตเกอร์พูดมันจะเลยตอนจบอ๋อจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตัวพวกนี้เราพอจะรู้ว่าฟิลลิ่งแฟกเตอร์มันก็ดีแล้วต้องบอกอันนึงวูบารีนไม่ใช่ไม่แก่มีคนพูดเยอะๆว่าเอ้าในวูบารีนไม่แก่ไม่ใช่อมตะมันแก่มันไม่ใช่ไม่แก่มันแก่ช้ามันแก่ช้าถ้าไม่แก่หน้ามึงยังต้องทารกอยู่ตอนนี้ถูกไหมล่ะเออถ้าไม่แก่มันมีฮีลลิ่งแฟกเตอร์เนี่ยมันหมายความว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมันจะรักษาตัวเองนั่นหมายถึงว่าเหมือนคนที่ร่างกายสมบูรณ์ตลอดเวลามันมีแก่ไหมแก่แต่ช้าใช่นึกภาพคนที่แบบสมบูรณ์ตลอดเวลาแต่มันก็ต้องแก่คนเราก็ต้องแก่เวดูโอ้ยกูดูมา2วันแล้วกูยังคิดถึงวันนั้นไอ้ยิ้มไอ้วูบารีนมันไม่แก่ไม่ใช่หรอวะมันไม่ตายไม่ใช่หรอวะไม่ใช่พี่เต๋าในองค์ปฏิกะตายแล้วตายแล้วเกิดตายแล้วครอบตายแล้วครอบใหม่ตลอดเวลาครอบใหม่คือไอ้เรื่องเนี้ยเขาเรียกเลยว่าเขาเอาเหตุผลที่เอาอีเลพวกนี้เข้าไปอยู่ในตัวด้วยก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกแก่ชิบหายแล้วรักษาตัวเองก็ไม่ได้นะสุดท้ายมันต้องฉีดไอ้เหี้ยนั้นเข้าไปอีกเพื่อให้รักษาตัวเองได้เร็วขึ้นให้แบบให้มันเบอร์เซอร์ได้แรงขึ้นอะไรเงี้ยเออไหมก็สมเหตุสมผลไงผมเลยมองอย่างนี้ตอนเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนะหมอเหมือนจะรู้อ่ะหมอบอกว่าเหมือนผมรอมานานนะผมรู้ว่าคุณเป็นอะไรแต่ผมรู้ว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณบาดเจ็บคุณจากข้างในคุณบาดเจ็บจากข้างในไอ้เล็กพวกนี้ไม่ไหวโลแกนบอกไปทำหมอว่าไปโลแกนมันดอนกิ๊ดอะฟักหมดเลยมันไม่กิ๊ดอะฟักเฮียอะไรเลยมันแบบช่างหัวแม่มึง
เหี้ยไม่สนคือเอาง่ายๆคือโลแกนเราจะรู้แต่แรกแล้วว่าคือตายก็ตายดิทำไมเนี่ยไม่ต้องมาสนใจกูตายกูจะตายอยู่แล้วอยากตายอยู่แล้วแล้วสารทานตายแล้วด้วยเรื่องใช่มันไม่เหลือแต่สิ่งที่ทำให้โลแกนยังไม่ตายเพราะอะไรรู้ไหมต้องลอร่าไปส่งไงจำได้ป่ะตอนที่มาลอร่าไปส่งมันบอกว่าลอร่ามันไม่อยากให้ตัวโลแกนหายไปมันอยากให้โลแกนไปด้วยรักแล้วอ่ะอยากให้ตามด้วยแต่โลแกนมันบอกว่ามันคือชีวิตมันมันจะยิงตัวตายตั้งแต่นั้นแล้วนี่ก็ได้แล้วมันบอกว่ามันมาส่งลอร่าแล้วเดี๋ยวไปเลยอยู่กับเพื่อนเพื่อนพลังพิเศษของพวกเธอฉันจะอยู่นี่คือว่าง่ายจะตายแล้วอ่ะขอตายตรงนี้ประมาณนั้นน่ะมันจะมีโมเมนต์ที่แบบไปก็ได้วะกันพวกนั้นก็ไปอ่ะไปพวกเด็กๆนั้นก็ไปจริงๆอ่ะว่าเออไปไงชอบเป็นเด็กดูไม่น่ารำคาญเด็กหลายเรื่องชอบเอาเด็กมาให้น่ารำคาญแค่เด็กมาให้กูรำคาญนี่อะไรนะวิบพิกเวฟเวฟอ่ะเวฟเวฟอะไรเออหลายคนเดี๋ยวพิกเวฟอ่ะหลายคนชอบแค่เด็กมาให้แบบดูน่ารำคาญเรื่องนี้เด็กแบบดูออกแกไนซ์กันเองเออมดูแลกันเองมีปลุกไฟที่อะไรมีโกนหนวดได้ไหมจับโกนหนวดก็เป็นโมเมนต์น่ารักไปเป็นมันจะมาในความเป็นนะให้โดนน้าละก็ดูน่ารักขึ้นไปเองครับมีโมเมนต์น่ารักน่ารักดีโมเมนต์สุดท้ายก็เลยมีจุดมุ่งหมายว่าเฮ้ยเราต้องข้ามไปตรงนี้เขตชายแดนข้ามประเทศอ่ะมันอารมณ์เหมือนการเมืองนิดนึงเหมือนกันนะว่าไปของฝรั่งเขาอ่ะไปข้ามนอกประเทศแล้วคุณจะปลอดภัยไปเวลานี้นะอะไรเงี้ยเนี่ยพวกเด็กต้องออกเดินทางไปเออแล้วก็พวกโลแกนก็ทิ้งเอาไว้สุดท้ายก็เริ่มดูเฮ้ยไอ้พวกเหี้ยนี่ตามมาโลแกนเห็นที่2เลยแล้วพวกนี้ก็มีเบาะแสตลอดเวลานึกออกมั้ยไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้เหี้ยตัวมือแหลมเหี้ยมันก็มีเบาะแสตลอดเวลาเออเนี่ยกูได้ที่มาได้ที่มาก็ตามไล่ตลอดเวลาใช่มั้ยตามหลังก้าวนึงอ่ะสุดท้ายก็ไปแล้วก็โลแกนวิ่งไปโลแกนมันคือเอาง่ายๆตอนแรกกูจะไม่ตามแล้วแต่ว่ามันเป็นขนาดนี้แล้วเอาง่ายคือโลแกนรักษาการเอกมากแค่ไหนเด็กคนเนี้ยคือเด็กคนเดียวที่ตัดการเอกมันยังทิ้งไม่ให้แล้วยังฝากฝังว่าเออไปส่งไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็สำคัญไงสุดท้ายคือไปแบบกูนี่ว่ารถคันนั้นแม่งวิ่งเด็กพวกนั้นทิ้งไว้ให้บอกว่าอย่าฉีดหมดหลอดนะจำได้ป่ะมันบอกว่าอย่าฉีดหมดหลอดนะทีนิดทีนิดฉีดทีนิดทีนิดมันจะช่วยได้ฉีดปั๊บอ่ะแผลหายอย่างงี้ไงเออใช่แต่เขาฉีดหมดเลยต้องเป็นต้องฉีดหมดเลยนมเลยไอ้แย่ไม่ฉีดนมอย่างนี้ไม่คืนวิ่งมึงเห็นว่าผมโกรธหมดโกรธตลอดเลยครั้งนี้นี่เบอร์เซอร์กันเดียวเลยเฮียออกเบอร์เซอร์ไปเป็นซีนแอคชั่นที่โอ้โหเฮียแม่งเด็ดมากสำหรับผมคือแบบมันเป็นเหมือนลองเทคนิดนึงนะว่าอะไรที่แบบว่าที่เห็นในเบื้องหลังนะตึงนะตึงที่เบื้องหลังที่ไอ้นั่นมันมาพากเสียงอ่ะสีนั่นเลยเสียงใส่ที่หลังมันต้องใส่ที่หลังใส่ที่หลังเพราะตอนถ่ายมันไม่ได้คุณภาพเสียงดีแล้วตอนถ่ายเขาพยายามเอาสิ่งที่เห็นก่อนใช่เดี๋ยวเสียงแกนหลังเอออะไรนี้แล้วพี่จะชอบซีนนี้คือพวกเด็กมันก็หนีไม่รอดโดนจับแล้วก็มีตัวไอ้นั่นแหละลูกสเตเกอร์ลูกสเตเกอร์นึงมันพยายามมาพูดแผนพยายามมาพูดแผนว่าเนี่ยผมจับมาอย่างนู้นนี่ผมเป็นตัวร้ายที่พยายามมีเหตุผลโลแกนทิ้งหัวอะไรนี่พูดไปทั้งจบปั๊มเยอะมากเดี๋ยวหักมุมพอสมควรเลยนะแต่กูจะชอบตรงนี้มันหักมุมนิดนึงแต่จะชอบตรงนี้อยู่มันเหนื่อยกูดูมันเหนื่อยเหนื่อยจริงดูแบบมึงอยู่อย่างนี้ตลอดคุณสภาพนี้แล้วอ่ะสภาพแบบไม่ไหวแล้วโลแกนอ่ะแล้วยังต้องสู้กับไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่เพิ่งออกมาอีกเอ็กซ์24โอ้โหไอ้เหี้ยสู้กับเอ็กซ์24โคตรทรมานนะทรมานอ่ะดูแล้วทรมานเห็นแล้วทรมานมันลุงไปเจอไอ้ลุงเออมันลุงเจอไอ้ลุงไอ้เหี้ยเหมือนอดีตแบบไมค์ไทสันตอนอายุ18ปีแล้วต้องไปต่อยกับนักมวยหนุ่มๆแบบไอ้เหี้ยล้มลุกคุกขานโอ้ยตายแล้วได้พวกเด็กมันก็ได้โมเมนต์นิดนึงอะไรเงี้ยโชว์พลังโชว์พลังนิดนึงว่าแต่ละคนลอร่านั่นนี่ไม่ยอมนะสุดท้ายไปช่วยเออมีซีนที่แบบโลล่ากระโดดลอล่าอีกซีนหนึ่งที่มองว่าทิ้งทวนได้ดีเยี่ยคือตอนที่โลแกนร่วมกับลอล่าสู้กับเอ็กซ์24ใช่ช่วงนั้นแบบพี่ความรู้สึกมันแบบเยี่ยพ่อลูกช่วยกันอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบศาสตราจารย์ตายอ่ะแล้วฮิวแมนคิวศพอาจารย์ศาสตราจารย์เข้ามาในรถอ่ะแล้วลอล่าแฮมไปเห็นแล้วมันไม่พอใจมันแบบมันโกรธอ่ะมันโกรธมันก็แบบจะไปเอาไอ้พวกนั้นอ่ะกูจะฆ่ามึงอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์เล็กๆที่แบบเด็กมันพยายามช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้แต่แม่ไปที่แบบกระโดดขึ้นไปเต็มที่นะกระโดดขึ้นไปเกาะชั้นเต็มที่พอสมควรเลยนะแต่ตายแทนได้แล้วอยู่แล้วจิ้ม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 แต่มันผู้ใหญ่อะจิ้มจิ้มจิ้มแรงมันเยอะกว่าแรงมันเยอะก็เป็นแบบลอร่าที่ผมรู้สึกว่าลอร่าบอกตรงๆว
ว่าเรารักเด็กคนนี้พอตอนสุดท้ายก็คือมันสู้กับเต็งกิ๊บซีเต็งกิ๊บซีก็เลยตีกระจับเราล่ามาช่วยไว้โดยใช้ปืนที่นั่นแหละปืนอะดาเมเทียมแบบนี้ผมบอกจับเลยเหี้ยหัวแตกเขาจะเทอร์มิเนเตอร์เลยแต่ปืนมันแบบโหแรงมากอ่ะมันเทอร์มิเนเตอร์ลูกโม่ตายเลยตายเด็ดหัวระเบิดเลยก็น่าจะไม่รอดแล้วจริงๆมันเคยโดนยิงตอนยิงในความจำเกิดในภาพออริจินที่สู้กับเบสปูมันโดนยิงแล้วมันทำให้ความจำเกิดแต่นี่ไม่รู้มาจากนั้นมันลบไปแล้วภาพแล้วมันไม่เกี่ยวกันลบจากตะวันนั้นไปแล้วลบไปภาพเยอะนั้นไปแล้วก็เลยหัวแตกงงเลยหัวแตกอะไรนี่โอเคอยู่สุดท้ายวูบลินโดนจิ้มตายโดนยกขึ้นมาที่โดนยกขึ้นมาแล้วก้มลงมาครับต่อไม้เนี่ยมีคนกลางขาตรงนี้เยอะมากการที่วูบลินมีฮิตแฟกเตอร์ระดับนี้โดนอะไรนะตอนที่รวมกันสู้อะไรนะเมื่อกี้เมกเนี่ยนะจริงเกรงจริงเกรงโดนพลังขนาดนั้นโดนแล้วไม่ตายเหี้ยเท่าไหร่เนี่ยแต่โดนไม้กินตายนั่นโดนตันไปด้วยแล้วมันตอนดูพลังมันหมดแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันหมดแล้วเราจะเห็นได้หลายครั้งว่าเขาพยายามที่จะเสื่อมมันเสื่อมมันเสื่อมแผลที่อกที่ไม่หายมันเวิร์กแล้วไอ้ตรงนี้เห็นไหมมันเวิร์กมันไม่รักษาแล้วและสุดท้ายต้องฉีดยาเฮี้ยนี่เพื่อให้บ้าพอบ้าปุ๊บมึงโดนตะลุมตุ้มบอลเฮี้ยอะไรโอ้โหนึกออกไหมโดนแทงเฮี้ยเป็น10ครั้งสุดท้ายโดนยาตอนยาหมดยาอะไรจะหมดไหมยาไม่ไหวใช่ไหมมันยาหมดแล้วด้วยยาหมดแล้วอ่ะจนสุดท้ายโดนไอ้เฮี้ยนั่นแหละแทงเข้าไปตัวตรงคนตายอ่ะอะไรมันก็ตายมึงอยากไปพยายามให้มันสวยหรูแต่กูไม่เคยแบบว่าโอ้ยตายมึงต้องตายให้มันสวยหรูมันจะดูปั้นทันทีพอสวยหรูปุ๊บอ่ะเนี่ยพี่เลยไม่ชอบพี่เลยจะแบบเอ้ยคนเราตายเนี่ยที่เราอินกับสัตว์ตาที่ตายแล้วมานอนอยู่ย่าเหี้ยทุกอย่างมันเสียใจด้วยดีกว่ายังไงสมมติจะให้วูบลิงตายต้องโยนสมาธิเหรอตายตลอดตายตลอดไม่บางคนแบบตายแล้วโอ้โหดูสังเสริญเฉยๆมาจังหวะนั้นคือมันไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรที่เขาเรียกว่าต้องดูในสิ่งที่เราอาการสถานการณ์เขาเรียกว่ามันโอเคคือสูงสุดคือสู่สามัญไงมันก็ตายเหมือนกันแต่จะพูดที่จะบอกคือว่าใช้โมเมนต์ได้ดีมากที่ตายก็คือตุ้มไปแล้วก็เด็กลอร่ามาพูดด้วยเป็นโมเมนต์ที่แบบที่น้ำตาชิบหายเลยที่มึงหยุดไหลดิว่าไอสัตว์เพื่อไหมก็เป็นโมเมนต์ที่แบบมาพูดว่าเอ้ยไม่ตายอย่าเพิ่งตายอะไรที่โมเมนต์ตรงนี้มันตอนที่ดูตอนที่ลอร่าพูดกับเด็กทุกคนแล้วเห็นศพมุมลีนไอ้เห็นหลุมศพมุมลีนแล้วมันจะมีลอร่าพูดแต่ลองในหนังที่ดูกับโลแกนที่โรงแรมพูดเลยบอกนะย้ายที่ตอนพ่อจ๋าผมเชื่อว่าไม่มีใครอั้นได้เสียต้อว่าเศร้ามันผันอะไรกันมาเยอะด้วยอะไรตอนพ่อจ๋าลอร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เราจะเห็นได้ชัดว่าคือสัตว์ป่าแล้วหนังจะปูมาแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่คนเด็กคนนี้ไม่ใช่คนพัฒนาตัวละครที่กูพูดถึงเด็กคนนี้มันถูกสร้างมาในฐานะของอาวุธชิ้นหนึ่งเขาเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็เหมือนวูบลีนก็เป็นแค่อาวุธชิ้นหนึ่งแต่มันแบบโหแต่วูบลีนแม่ผ่านเนี่ยอะไรมาเยอะมากมายจนแบบคนเรามันจะจำเนี่ยอะไรหนาในชีวิตนี้นึกออกไหมผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วสุดท้ายนี่ใช่ไหมชีวิตธรรมดาโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตเพิ่งจะรู้สึกว่านี่คือชีวิตธรรมดาโลแกนเนี่ยพี่พูดเลยว่าเป็นหนังเรื่องที่ฟ็อกทำหนังซูเปอร์ฮีโร่โอเคโอเคโอเคพอดีเลยกูเรียกว่ามาสเตอร์พีซอ่ะสำหรับกูอ่ะมาสเตอร์พีซว่ะกูไม่รู้จะหาอะไรที่มันจะดีกว่านี้เหรอเอออย่าเลยคือผมว่าโอเคแล้วอีกอย่างนึงที่เขาพูดกันเยอะคือตัวร้ายกระจอกอ่ะผมมองว่าตัวร้ายมันเป็นเหมือนตัวที่มาผักเฉยๆมากกว่าสิ่งที่มันร้ายที่สุดก็คือตัวพวกมันเองสิ่งที่มันไม่เคยเจอกับอดีตที่มันไม่เคยได้รับสิ่งพวกนี้สิ่งที่มันผ่านมาพวกนี้มันร้ายกว่าเยอะพี่ว่าเขาเคยชินกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อื่นมากกว่าใช่การที่แบบตัวโกงของซูเปอร์ฮีโร่มามันต้องหูมันต้องมาไล่ฆ่ากันมันต้องเก่งกว่ามันต้องอะไรงี้สำหรับผมมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่หนังแบบนั้นแล้วมันไม่ใช่หนังมาร์เวลแล้วอ่ะนึกออกไหมคุณอาจจะพูดว่าหนังมาร์เวลไม่ทาร์ล็อตไม่ก่อนสัตว์อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ที่สำหรับพี่มันไม่ใช่ว่ะมันเป็นคนว่ะแค่เป็นหนังดราม่ามันเป็นหนังดราม่าแบบเป็นคนแล้วอ่ะตัวร้ายจำช่วงแรกได้ป่ะล่ะที่ลูบูลินสู้อ่ะตอนแรกที่มันยังพยายามไม่ฆ่ามันก็โดนทุบโดนเหี้ยแล้วนะแบบเฮ้ยคือวัดแรกที่พี่เห็นนี่มีกระโดดไปทีแรกนะเราจะคิดยังไงว่าลูบูลินแม่งโดนที่โก๋ 4-5 คนลุมแล้วกดกับพื้นเป็นแบบนะยอมไงตอนแรกยอมตอนแรกคือแบบพอโมโหปุ๊บเหี้ยตายหมดเลยตายเหี้ยหมดเลยนี้ตัวร้ายผมเลยมองว่ามันโอเคนะมันมาเพื่อผลักลูบูลินให้ไปอยู่ที่ขอบบึ้งหัวใจเหี้ยอะไรสักอย่างนึกออกไหมนึกภาพว่าถ้าตัวร้ายแม่งสมมติต้องสู้วูลีป่ะล่ะมันก็ต้องขี่หุ่นยนต์เหี้ยอะไรสักอย่างเขาเลยไม่ชอบไงภาพเดอะวูลีเนี่ยที่มันไปขี่หุ่นยนต์ติวเวอร์สมุนไพรอ่ะใช่ไหมไม่มีใครชอบกันก็มึงจะทำอย่างนั้นอีกเหรอใช่ไหมกูไม่เอาแล้วอะไรนี้พี่ก็เลยแบบนี่มัน
โอเคแล้วตัวร้ายมาแค่เนี้ยสุดท้ายไอ้เหี้ยเนี่ยโดนเด็กลุมโดนเด็กลุมพี่มันต้นไม้เหี้ยอะไรก็มีไฟฟ้าเหี้ยลุมครบเลยเหี้ยลุมตายแล้วซีนช็อตสุดท้ายที่ปิดที่เป็นโลงศพอ่ะอ๋อพี่ชอบอันนี้ขอพูดนิดนึงไอ้ตอนที่ลุมจบคือฝังใช่มั้ยตอนฝังปุ๊บมันเอาแบบไหนเนี่ยมันกันเข็มแม่งเข็มปากปากปุ๊บพี่ก็ต้องพูดเลยสักพักลอร่าแม่งพลิกไปตัวเอ็กซ์พี่แบบเย้กูมาทำเป็นนึกคำพูดนึงเว้ยเขาไงมันเป็นคำพูดของมิวแทนบอกจงภูมิใจที่กันอยู่แทนคือกูไม่ได้เย็นกูแบบเย็นแม่น้ำตาไหลอดิสัตคือแบบว่าบอกตามตรงคือมันปิดได้หมดเลยแบบมันปิดแฟนชายที่ได้เลยสำหรับกูแบบเอ็กซ์ปุ๊บอ่ะจบมันจบเรื่องนี้แล้วฟ็อกเอาคืนไปได้ก่อนคือมันจบแฟนชายเอ็กซ์แมนได้เลยนึกออกไหมคือมันแบบสรุปแล้วเนี่ยนี่คือจุดจบของมนุษย์มนุษย์แท้สูงสุดคือสุดสามัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครบนโลกใบนี้จบก็อย่างนี้จบเป็นเอ็กซ์ปุ๊บแล้วกูแบบต้องสกูแบบย้อนกลับไปภาคแรกเลยตอนที่มีเอ็กซ์ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นของมันก็เท่ตอนนี้เท่ๆนี่เห็นนักกูแม่ล่ะนี่จริงสวยหนังเรื่องนี้เรามาดูอีกแง่มุมของแบบซุปเปอร์ฮีโร่หรือว่าระดับการไปลาบลาบินนะตัวกับตัวร้ายกับขวดเนี่ยพี่ถึงบอกว่าหลังจากที่หนังเรื่องนี้จบเนี่ยพี่พูดเลยว่าพี่ชอบคุณคีแบ็คร้อยในโมเมนต์นั้นและโลแกนวูล์ฟเวอรีนเนี่ยตัวเนี้ยนะจะเป็นอีกตัวที่พี่ชอบเทียบเท่ากับทีแบ็คร้อยมั้ยครับคือเขาบอกว่าพี่ชอบเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์ทีแบ็คร้อยในใจในภาพยนตร์ก็คือทีแบ็คร้อยใช่วูล์ฟเวอรีนตัวนี้ก็เท่าจะเป็นอีกตัวนึงใช่เป็นตัวที่ชอบเลยคือพี่ชอบในโมเมนต์หลายอย่างยนต์มันตายก็เด็กเว้ยมันทำทุกอย่างมันคือมันเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้อารมณ์มากแต่ทุกๆซีนที่มันทำให้คือมันแบบมันเพื่อเด็กอย่างเงี้ยมันเหมือนหุ่นยนต์ที่มันมีคำหนึ่งนิดอ้างอิงนิดนึงนะมันเช็ดน้ำตาเว้ยแล้วมันบอกว่าผมรู้แล้วว่าขาดเสียใจคืออะไรผมเสียใจที่ผมไม่สามารถมีน้ำตาแบบนี้ได้แล้วผมก็รู้แหละเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรที่แปดร้อยแล้วไม่มาพดลงไปเนี่ยคือแบบคือตอนจบนี่คือคำพูดของหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะนะที่แบบที่แปดร้อยพูดพี่ก็เลยไอ้เหี้ยจบรักเลยอ่ะก็เหมือนกันแล้วเป็นอีกตัวที่พ่อด่าที่กูรักเลยก็เหมือนกันแล้วเราเชื่อไงเราเชื่อในความสัมพันธ์ที่มันมีมาในเรื่องนี้มันใช่เรื่องเดียวมันไม่ใช่แบบไปปูมึงอ่ะบอกว่าเอ้ยก็มันปูมา10ปีพ่อมึงนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเพิ่งเล่าสิ่ง10ปีไม่มีผลด้วยนะมันไม่มีผลไม่มีผลด้วยนะการที่จะมีผลก็คือเราผ่านประวัติศาสตร์กับตัวพวกนี้มาเราเคยดูตัวพวกนี้มาเป็นยังไงแต่ที่มันเป็นมันไม่ใช่ตัวนั้นแล้วมันไม่ใช่โลแกนคนนั้นแล้วศาสตราจารย์ไม่ใช่ศาสตราคนนั้นแล้วเราต้องใจหายมากที่โลแกนคนนี้เป็นโลแกนที่กูชีวิตหมดอะไรตายอยากพร้อมจะฆ่าตัวตายตลอดเวลาศาสตราจารย์เอ็กซ์คนนี้เป็นศาสตราจารย์เอ็กซ์ที่นอนฉี่ใส่ผ้ากลางคืนต้องมีคนคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเนี่ยมันคือคนนี้แบบไม่แบบกูใจหายมากเวลาเห็นแบบคาแรคเตอร์ที่เรารักมาเป็นอย่างเงี้ยโมเมนต์ที่เขาตายไปแต่ละคนกูเลยแบบโอ้โหมันไม่มีที่อะไรดีกว่านี้แล้วกูไม่ขออะไรดีกว่านี้แล้วมันเป็นการจบที่แบบว่าสรรเสริญอ่ะเป็นสรรเสริญแฟนชายที่ได้ดีที่สุดแล้วปล่อยเด็ดพูมันทำที่อะไรมันไปนึกออกไหมก็เด็ดพูมันจะทำที่อะไรแฟนชายแยกอะไรมันก็ทำไปยังหวังเหมือนกันนะว่าอยากจะเห็นปุ๊บบอลลีนกับเวฟพูย้อนกลับไปเล่าได้ก็ก่อนหน้าที่จะมาโอ้โมไมโลแกนเนี่ยก็เคยไปเจอเด็ดพูมันสามารถเขาเรียกฮิวจ์แจ็คแมนยังสามารถรับเชิญได้บ้างยังได้บ้างอยู่รับเชิญได้บ้างแต่ว่ายังอยากเห็นอยู่เฮ้ยฟอร์ชานโดให้กูนิดนึงว่าเฮ้ยเด็ดพูเจอปุ๊บบอลลีนได้ยังไงอ่ะไปเทคนิคหน่อยพี่เข้าเทคนิคหน่อยนึงโอเคพูดอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องหมดที่เป็นมาสเตอร์พีซ CG มาสเตอร์พีซจริงๆก็เจ๋งในที่นี่คือมีคนรู้ไหมว่าในนั้นมีฮิวจ์แจ็คแมนที่เป็น 3D ด้วยมี 3D ร่วมด้วยนะมีเยอะนะฉากที่ขับรถนั่นใช้สตันแมนแต่หน้าฮิวจ์แจ็คแมนเป็น 3D หลายๆฉากหลายๆฉากที่เดี๋ยวมีเล่นๆให้ดูหลายๆฉากที่ตัวลอร่าใส่ซีนแอคชั่นนักแสดงที่เล่นเป็นตัวลอร่าไม่สามารถที่จะขนาดนั้นได้มีสตันเด็กที่เขาเป็นสตันที่เขากระโดดตีลังกามีคนเล่นแทนแต่หน้าเป็น 3D ปั้นขึ้นมาใหม่เฮียนะลูกเฮียคือแบบเหมือนเฮียเราดูไม่ออกเขาเอาเบื้องหลังมาให้ดูเอ้าไอ้เฮียเป็นสตันแมนเกือบหมดเลยนะที่แบบซีนแอคชั่นที่แบบลูกกระโดดปั้งแต่หน้าลอร่ามาปั้นแสงทีหลังโอ้เจ็บเข้นี่มันแบบคือเอาง่ายๆคือจริงๆมันคือการแก้ปัญหาถูกปะนักแสดงเล่นไม่ได้แต่เป็นการแก้ปัญหาที่เพอร์เฟคเคี่ยวๆออกมาได้โอเคเจ๋งมากแล้วหนังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาคุมโทนได้ดีคือหนังเรื่องนี้เราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นเหลืองส้มแล้วเป็นแอคชั่นดราม่าแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเขาพยายามแบบอย่างที่ชอบอย่างช่วงโมเมนต์ที่เปิดตัวว่า X23 ลอร่าโหดขนาดไหนเหมือนสแลชเชอร์นะแล้วมีกลิ่นอย่างนั้นนะหลายๆครั้งก็พยายามยอมมันเป็นหนังที่มีลาลากินผสมกันเข้าไปอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากทำ Unforgiven นี่เป็นหนังเบสิกเกอร์กับเยียร์เมื่อปี1993ไป94อะไรพวกนั้นอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นหนังเหมือนกับหนังมูนไลท์อ่ะนึกออกไหมเป็นมูนไลท์ของปีนี้
เขาก็พยายามเอาโทนพวกนั้นมาใส่ตัดโทนแบบหนังดีๆอ่ะคือแบบเขากะเอาหนังรางวัลเลยก็ได้เรื่องเยี่ยนี่ทำเป็นหนังรางวัลก็ได้แต่มีแอคชั่นนี่แบบยังมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่อะไรเงี้ยพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้มีซีจีช่วยค่อนข้างเยอะในเรื่องคือการตกบรรยากาศที่มันเข้าทีเข้าทางเรื่องแก้แสงแก้อะไรเขาใช้เป็นเครื่องมือเลยใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้มาเป็นแบบฉากหลังดิซีจีแบบคือเขาไม่ใช่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากให้ CG ว่ะกูอยากจะใช้ CG ไม่ใช่จะเห็นได้ว่าหนังเรื่องนี้ CG มาช่วยแก้ปัญหานักแสดงเล่นไม่ได้แต่แม่งเพอร์เฟคนะใช่ที่อะไรอย่างโปรแกรมช่างพี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้พี่ยกให้เป็นหนังเรื่องที่เป็นเฮ้ยงานทางด้านเบื้องหลังทางด้านโพสต์โปรดักชั่นเจ๋งตัดต่อก็ชอบมีหลายโมเมนต์น่ะที่ดูดีสังเกตว่าเราจะไม่มีซีนไหนหรือภาพไหนที่เรารู้สึกว่าไม่มีก็ได้ไม่มีเลยเพลงก็โอเคโอเคมั้ยเพลงก็โอเคเขาใช้เพลงไม่เยอะหลังเรื่องนี้ด้วยความที่มันเรียวๆใช้เพลงไม่เยอะแต่กูจะไม่ชอบแบบเดียวคือตอนสุดท้ายตอนจบเพลงเครดิตมันตัดอารมณ์กูแค่นั้นเองคือกูกำลังเศร้าอยู่มันขึ้นมาเพลงมันไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่อะไรที่กูโอ้ยตัดอารมณ์กูอ่ะมันจะโอเคมั้ยถ้าเขาแบบทำเป็นภาพโฮโลกราฟิกแล้วเป็นภาพเก่าจริงๆแล้วไม่ใช่มันโอเคแต่จริงๆแล้วไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ได้มันจะบัฟไปเอามันแบบพยายามมากไปกูเลยแบบว่าเอาเพลงแบบเศร้าๆต่อขึ้นมาเรื่องไม่พอแบบเอ็งไงเอ็งปุ๊บขึ้นไปแล้วก็เพลงเศร้าต่อมากูจะได้นั่งอยู่สักพักนึงเพื่อว่าอันนี้จะได้แบบอินไปกับใช่อันนี้เพลงมันไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่นั่นเองแต่มันก็โอเคพี่ไม่รู้จะว่าอะไรหรอกพี่คะแนนพี่นะมันคือมันหนังชีวิตอ่ะมันโอเคมากทั้งในแง่ดราม่าแอคชั่นตลกมีตลกด้วยแบบไม่ฝืนคือครบทุกอย่างแล้วที่พี่บอกที่ไม่ชอบอย่างนึงข้อเสียอย่างนึงคือตอนช่วงแรกๆนิดนึงวันท่าหันสิบนาทีแรกพี่รู้สึกเลยว่ามันเอื่อยสำหรับพี่นะสำหรับพี่มันจะเอื่อยไปนิดนึงนอกนั้นรู้สึกพี่เกินมากแล้วพี่ไม่ง่วงเลยหลังจากนั้นอ่ะพี่แบบโอ้ยเหี้ยโอ้โหพ่อมึงน้ำตาก็จะไหลมันตึงอ่ะหลายๆโมเมนต์มันน่าจดจำหลายซีนในทุ่งโคตรชอบนึกถึงพวกแบบว่าเลฟโฟเดสตอนอยู่ในทุ่งมันหม่นๆเหมือนเกมผีอะไรกันสีก็สวยในทุ่งอ่ะช่วงนั้นดูเนื้อเรื่องมันดูแบบอาจจะดูธรรมดาแต่ที่ว่าข้างในนั้นอ่ะมันซ่อนความสำคัญหลายๆอย่างอยู่หลายอย่างที่ไม่ต้องแบบยัดใส่หน้าให้กูรู้สึกแบบเศร้าอ่ะให้กูคิดเองแล้วกูเศร้าเอาง่ายๆกูชอบฉากที่วูล์ฟเวอรีนพาสตาร์ลิกไปฉี่มากกว่าตอนสู้แมกนีโต้ครับพี่ก็ชอบชอบมากกว่าแต่ได้เห็นแง่มุมเนี่ยพี่ก็เลยชอบมากแง่มุมคนธรรมดาก็เลยให้ที่ 8.5 สำหรับพี่คือหนังเรื่องนี้ดีพี่อินมากพี่พูดเลยว่าตัวผู้ผลิตตัวเนี้ยตัวโลแกนนะในตัวเนี้ยนะตอนเนี้ยเป็นตัวที่รักเลยคือมันรู้สึกแบบเชี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้โหมันเรียกน้ำตาเราอะแต่มันแบบไม่รู้จะพูดหาคำอะไรมาพูดแล้วพี่ท็อปก่อนหน้านี้พี่ท็อปไม่ได้เป็นแฟนของผู้ผลิตมากใช่ไหมแต่หนังเรื่องนี้แต่หนังเรื่องนี้ทำให้พี่รู้สึกว่าเชี่ยมันตัวละครตัวนี้มันเจ๋งสัตว์อะแล้วพี่ชอบมากหลายโมเมนต์ที่แบบว่าชอบจะชอบเป็นโมเมนต์เล็กๆหลายทางชอบโมเมนต์ที่เห็นสัตว์จักรเอ็กนั่งอยู่บนรถครั้งแรกชอบตอนที่สัตว์จักรเอ็กแลบลิ้นให้ดูว่ายาไม่มีในปากแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันโคตรแบบนั่นอะซึ้งมากกับอะไรหลายอย่างแล้วอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ไอ้เชี่ยโพสต์โปรดักชั่นแม่งมาสเตอร์พีซมากๆคือคุณจะรู้ไหมว่าพี่พูดได้เลยว่ากว่าครึ่งในซีนแอคชั่นเนี่ยหน้าไม่ใช่หน้าโลแกนจริงตอนแก่นั่นก็เซตให้แก่กว่าตัวจริงซึ่งมี CG ช่วยนะน่ะคุณจะรู้ไหมว่านั่นน่ะคือ CG ที่คุณกำลังมองหน้าอยู่นั่นคุณกำลังมองคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งตัวเด็กด้วยซึ่งแบบโอ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมากอ่ะคือมึงเจ๋งมากหนังเรื่องนี้พี่เลยบอกว่าเป็นหนังเรื่องนี้ที่รักและคงดูอีกหลายรอบไอที10ละพันพอเลยครับพอบอกตามตาว่าจะให้จับผิดก็ได้มันทุกอย่างมันทำมาเพอร์เฟคคือถ้านึกเป็นเราเฮ้ยเราจะทำอะไรได้ดีกว่านี้วะพี่พูดเลยว่าหนังแบบนี้ชีวิตพี่ขอทำหนังเรื่องแบบนี้หนึ่งเรื่องขอเรื่องนึงชีวิตแบบนี้ความรู้สึกกูแบบกูไม่สามารถทำอะไรได้ดีกว่านี้แล้วพี่จะตัดสินจากตัวเองนะคือแบบกูไม่สามารถทำอะไรได้ดีกว่านี้วะมันเพอร์เฟคไปหมดแล้วมันมาสเตอร์พีซว่ะไอ้เนี่ยคือมันอยู่ระดับพวกไอ้ดาร์กไนท์อะไรพวกนั้นแหละมันอยู่ระดับนั้นอ่ะการดราม่าเนี่ยมันดราม่าแบบเขาเรียกว่ามันมีจุดหมายมันมีความหมายในการดราม่ามันไม่ต้องแบบยัดใส่ไม่ต้องพับเพื่อยัดใส่ปากให้กูแบบให้กูร้องไห้ดีอะไรนี่ทุกอย่างเขาพยายามจะเล่าด้วยชั้นเชิงที่มันที่มองว่าให้เรารู้สึกเองเขาพยายามสร้างประสบการณ์ร่วมให้เรานี่แหละแล้วให้เรารู้สึกไปเองมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากสำหรับพี่สำคัญมากแล้วภาพงานภาพก็สวยหนังดูสวยอ่ะหนังดูมีสวยและมีเอกลักษณ์สำคัญนะหนังบางเรื่องถ่ายสวยชิบหายเลยถ่ายเอกลักษณ์เรื่องนี้เรารู้หนังเรื่องนี้มันสีอะไรวะใช่ไหมเนี่ยต้องโลแกนต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยโลแกนสีแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นเล็บเป็นเล็บได้ส่วนใหญ่ท่านผู้โปรดักชั่นไม่อยากคนผู้จัดเวลาเขาสมมติทำหนังใหญ่ดังเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่ขอมูดแบบแล้วเขาจะนึกหนังเด็ดๆอะไรอย่างเนี้ย
ป็นอีกมูดนึงที่เขาจะเริ่มพูดเฮ้ยพี่ของมูดแบบโลแกนพูดได้เลยเป็นมูดโลแกนอย่างนี้มันเป็นเอาไปศึกษาได้อะแล้วพี่จะบอกน้องว่าพี่ที่รักค่อนข้างชอบบูบลิงตั้งแต่อะไรแล้วเป็นคนที่ตอนเด็กๆเอาไม้ยี่อะไรมาทำแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันอะไรมาทำเป็นกรงเนี่ยกูชอบขนาดนั้นตั้งแต่สมัยเด็กปกติเขาจะทำเอาผ้าคลุมอะไรเป็นซูเปอร์แมนเลยกูทำแบบนี้ก็ขอให้รู้ไว้อะไรชอบมากๆแล้วหนังมันดีขนาดนี้กูเลยแบบกูไม่อยากจะหาเหี้ยอะไรมาขัดมันอีกแล้วอ่ะมันดีหมดแล้วหนังซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะเนี่ยเหี้ยกูเลยบอกเรื่องที่ขอให้สิบแล้วกันไม่ได้เจออะไรอ่ะพี่เป็นคนที่ถ้าหนังที่ให้สิบเนี่ยสำหรับพี่ไม่ใช่หนังที่ดีต้องเป็นหนังที่ถ้าสิบคะแนนสำหรับพี่คือมันต้องโอ้ทำให้กูรักได้ด้วยเขาเรียกว่าหลายด้านมีผลกระทบกับเราทั้งคุณภาพทั้งความชอบทั้งอะไรที่เราใส่ใจมันเลยให้สิบเนี่ยหนังเรื่องนี้พี่ชอบโมเมนต์เองเนี่ยครอบครัวมาผ่านคนมันทำให้พี่รู้สึกว่าสิบข้อนี้แหละโมเมนต์เล็กๆหลายอย่างที่ผมเห็นสัตว์ดานจับไรเนี่ยจับไรออร่าลอร่าโมโหที่สัตว์ดานตายอะไรเงี้ยคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมที่ไม่ผมดีอะไรเงี้ยแลบลิ้นตอนสัตว์ดานเอ็กก่อนตายมันก็แบบโอ้ยบิ้วจังวะคุณด่าให้กูร้องเลยใช่ไหมอย่าลืมนักเรือลำนั้นเราต้องไปเรือให้ได้พอมาฝังก็แบบไม่เห็นเรือได้ไหมอยู่ในใกล้น้ำพอได้เปล่าเนี่ยหาได้แค่เนี่ยมีปัญญาหาได้แค่นี้หรือว่ามันเหมือนจนอ่ะเนี่ยจนอ่ะทำไงทำไม่ดีเลยวันกูรีวิวไปกูน้ำตาจะไหลรอบเลยแดงๆหลายรอบมันเป็นคำพูดที่แบบไอ้เหี้ยนี่มันคือแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะดูเป็นคนได้ขนาดนี้เลยวะกูไม่มีเรือมีแค่นะครับได้ไหมสำเร็จวันนี้เนาะคือแล้วพูดเลยว่าจบเลยได้ไหมจบ X-Men ได้เลยจบแฟนชายที่นั่นเลยผมฝากว่าเท่านี้โอเคฝากที่นี่กันแล้วก็ยังไงฝากด้วยครับเรื่องโลแกนจบและมีคนขอมาเยอะมากไม่ได้จะไม่มีแต่ช้าขอโทษทีจริงๆขอโทษจริงๆยังไงขอฝากด้วยว่าหนอนหนังรีวิวมีต่อไปเรื่อยๆช้าบ้างอะไรบ้างก็อย่างที่บอกขอให้หนอนหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังเรื่องที่2ต่อจากรายการนี้แล้วกันเราขอแค่นี้แต่สุดท้ายสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนรู้สึกมากที่สุดคือ enjoy enjoy ไม่ enjoy บอกมาพี่ผมว่าพี่น่าจะตรงนั้นตรงนี้คอมเมนต์ได้ติดชมได้สบายมากเรารับฟังเสมอแต่อาจจะมีด่ากลับมากเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมตามสไตล์เราเป็นอาชญายานไม่เราเป็นคนแบบบางคนพูดจาโผงผางอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองฝากด้วย XXIVXC นอนหนังรีวิว YouTube เสิร์ชด้วย Subscribe ด้วยโอเคจะลาไปแล้วนานมากไปเลยครับสวัสดีครับ